เช้า เช้านี้เช้าที่6นะครับเป็นวันที่6ที่พวกเราได้มาต่อเนื่องเรียนรู้ธรรมกันเราได้มุ่งตรงมาที่หลักของการปฏิบัติซึ่งเพิ่มเติมด้วยสัมมาทิฏฐิทำความเข้าใจทุกวันเราจะต้องมีการฟังธรรมฟังหลักของการปฏิบัติทำความเข้าใจสอบถามธรรมกันแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเข้าถึงสภาวธรรมตามความเป็นจริงนำเอาหลักนั้นเลื้อยเข้ามาเป็นสภาวธรรมให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างตอนนี้ทุกคนจะต้องรู้แล้วนะว่าลักษณะของการไหลการหลงการออกไปจมอารมณ์ของจิตเป็นยังไงการเพ่งการควบคุมการบังคับไว้เป็นอย่างไรงั้นเมื่อเราจมกับอารมณ์เราต้องรู้แล้วถ้าเราเพ่งเราต้องรู้แล้วตอนนี้เราเพ่งแล้วนะอะไรคือลักษณะของการเพ่งก็คือการที่จิตเนี่ยไปจดจ่อหรือจ้องไว้ที่อารมณ์กรรมฐานอารมณ์1ต่อ1อารมณ์จิตคือ1อารมณ์กรรมฐานคือ1ถ้าเราเอาพุทโธเราก็จ้องที่พุทโธไม่ได้สนใจเราเลยถ้าเราจะเดินจงกรมเนี่ยเราก็สนใจที่ขาแล้วไปจดจ่อไว้นั่นกรรมฐานเราก็จ้องที่ลมจิตเนี่ย1จ้องลม1เดินจงกรมก็ขาย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างไม่ได้สนใจเราเลยพอเพ่งมากๆก็มีอาการต่างๆตึงบ้างเครียดบ้างหมุนบ้างไหวบ้างบางคนคลื่นไส้ก็มีมันจิตไปจดจ่อนะไปทำงั้นเราต้องรู้แล้วนะเมื่อไหร่ที่เพ่งไว้ตึงหมุนเมื่อไหร่ที่หลงฟุ้งนั่นคือโอกาสของการสร้างความเพียรและการปฏิบัติงั้นการปฏิบัติในการฝึกสติเนี่ยฝึกขณะที่จิตผิดนี่แหละแล้วรู้ว่าผิดตรงไหนผิดก็ต้องที่ไหลไปในทางสุดโต่ง2ทางไหลแล้วต้องรู้เรื่องจิตที่ไหลเราต้องรู้ด้วยถ้ามีสติเราฝึกอยู่ที่ปัจจุบันขนาดลมเข้าก็รู้หายใจก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายหายใจออกก็รู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตมันเคลื่อนจากการรู้ร่างกายที่หายใจวิ่งออกไปหาอารมณ์เพราะจิตมันยังหิวอารมณ์อยู่พอเวลาหายใจเข้าหายใจออกพอมีอารมณ์ใดกระทบกลัวจิตจะไหลจับจิตเอาไว้มาหันจดจ่อที่ลมหายใจคือเพ่งเราต้องรู้ตรงนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำกรรมในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังจะไม่เข้าสู่ทางสายกลางเราก็ยังยินดีพอใจในอารมณ์ที่เป็นวัตถุกรรมนั้นเราก็ยังยินดีพอใจในภพที่จะต้องไปเพ่งเอาไว้จนกระทั่งถึงรูปประพรมอรูปประพรมเข้ารูปฌานอรูปฌานเพราะเรายังเพลิดเพลินพอใจในภพอยู่แต่ถ้ารู้ทันปั๊บแล้วกลับปฏิฐานภพทั้งหลายก็ถูกรู้จิตก็ถูกสลัดด้วยการกลับมาที่วิหารธรรมเป็นการฝึกให้สติปัฏฐาน4เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญในการฝึกสติให้ได้ก่อนเราจะต้องรู้แล้วว่าอันไหนคือฐานของเรานะอันไหนคือกรรมฐานที่เราใช้เราจะต้องรู้แล้วจิตที่ไหลที่หลงไปจมกับอารมณ์คืออะไรเราจะต้องรู้ว่าจิตที่เพ่งลักษณะเป็นยังไงควบคุมจิตไว้เป็นยังไงเราต้องรู้แล้วว่าจิตไหลตอนไหนถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนะเมื่อรู้ตรงนี้แล้วคราวนี้เราก็ต้องมาฝึกให้รู้จักนิวรณ์นะคราวนี้นิวรณ์5ตัวเนี่ยมันจะคอยกั้นคอยขวางมันจะคอยแกะเราสารพัดคอยๆเหน็ดแนมเราสารพัดเลยนะจะทำทุกอย่างเลยแหละบางทีนั่งภาวนาดีๆมันก็เอาหนังโผล่มาให้เราเห็นบางทีมันก็เอาเพลงโผล่ขึ้นมาเอาภาพโผล่ขึ้นมามันจะหลอกเราสารพัดเลยให้เราออกไปมันพยายามจะก่อกวนเราสารพัดถ้าสติไม่ดีหรือความเพียรไม่ดีเนี่ยนะก็เพลินอยู่กับมันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นิวรณ์ผุดขึ้นมาปุ๊บสติเกิดขึ้นมาก่อนรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเวลาง่วงเราเป็นผู้ง่วงหรือว่าความง่วงถูกรู้ถูกดูให้มีสตินะทำยังไงให้มีสติท่ามกลางความง่วงกามราคะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจกุกุจจะลังเลสงสัยเนี่ยทำยังไงให้มีสติขึ้นมาให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นจะต้องเพียรขณะที่มารมาต้องสร้างบารมีขณะที่มารมาพอง่วงปุ๊บรู้ว่าง่วงพอรู้ว่าง่วงปุ๊บเอาจิตกลับมาจับที่ฐานไว้ก่อนจดจ่อที่ฐานให้ได้ก่อนให้ปลอดภัยจากความง่วงก่อนเวลาโกรธทำไงให้มีสติท่ามกลางความโกรธแล้วกลับมาที่ฐานให้ได้ในขณะนั้นทำยังไงเอาตัวให้รอดก่อนแล้วมาเริ่มต้นที่ฐานถ้าเราไม่มีสติกลับมาที่ฐานจิตก็จะไปเอาความโกรธเป็นฐานเอาความง่วงเป็นฐานให้รู้ทันปุ๊บแล้วก็กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันวันทุกคนที่เรียนกับอาจารย์มาต้องรู้แล้วนะเผลอเป็นยังไงฟุ้งเป็นยังไงจมกับอารมณ์เป็นยังไงเพ่งเป็นยังไง
แล้วอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยรู้แล้วนะวิหารธรรมหรือฐานของตัวเองคืออะไรแล้วอยู่ที่ปัจจุบันต้องเห็นแล้วนะจิตไหลไปเพ่งจิตไหลไปจมกับอารมณ์จิตจมกับนิวรณ์ต้องรู้แล้วนะแต่ต้องบริหารจัดการนิวรณ์ได้นิวรณ์ได้ไม่ใช่เราเลิกหยุดนะแล้วเราก็จะไม่ทำลายนิวรณ์ด้วยนิวรณ์เขาทำหน้าที่ของเขาในการจะขวางทางการปฏิบัติของเขาเขาทำหน้าที่ของเขาเขาเป็นเจตสิกที่จะต้องคอยขวางทางนิวรณ์ทำหน้าที่ของเขาสติเขาจะทำหน้าที่ของสติคือรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4ความเพียรก็จะทำหน้าที่ของความเพียรในการพาจิตนั้นน่ะหมั่นมารู้อารมณ์ทั้งหลายเพียรทั้งประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาขันติก็จะทำหน้าที่ในอดทนในการต่อสู้ภาคเพียรสัจจะก็จะทำหน้าที่ของเขาจะต้องมั่นตั้งมั่นในการที่ตั้งใจจะทำต้องทำให้ได้ฉะนั้นบารมีก็จะทำหน้าที่ของบารมีที่จะช่วยจิตให้มีสติเข้มแข็งมีสัมปชัญญะมีปัญญาในการกลับมาที่ฐานให้ได้ฉะนั้นตัวสภาวะที่เป็นกุศลก็จะช่วยกันเมื่อสติเราดีแล้วนะต่อไปเราก็ต้องสังเกตนะหน้าตาของสมาธิเนี่ยที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานน่ะเป็นอย่างไรงั้นเราย้ำอาจารย์ย้ำเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าภาวนาที่ถูกเป็นยังไงผิดเป็นยังไงทางสุดตรง2ทางคือยังไงเข้าทางสายกลางเป็นยังไงพอเราเผลอเราจะรู้ตัวว่าเผลอไม่จำเป็นต้องให้ใครมาดูจิตเราถ้าเราอยู่กับปัจจุบันหลักให้ชัดเจนแล้วเนี่ยหลงก็รู้ว่าหลงเราไม่รู้เลยเชียวหรือว่าจิตหลงจากฐานไปหาความคิดเราไม่รู้เลยหรือว่าเรากำลังเพ่งเราไม่รู้หรือว่ากำลังง่วงนอนอยู่เราไม่รู้หรือว่ากำลังหลงไปที่กามมันถ้าเรารู้สภาวะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าขนาดเนี้ยเราไม่ได้อยู่ที่ฐานนะเราไปหลงไปคิดอยู่เราต้องรู้ละเพราะอาจารย์ย้ำเรื่อยๆเพราะพวกเราจะได้เอาตัวเองรอดได้พวกเราจะไม่ต้องติดครูบาอาจารย์แต่เราจะติดธรรมะที่เราเรียนรู้มันหลักตัวนี้เราต้องสังเกตตัวเราอยู่เนืองๆนะนั้นไม่ต้องมีใครมาจี้เราหรอกนี่หลงแล้วนะนี่ฟุ้งแล้วนะอันนี้เพ่งนะเราจะต้องรู้ถ้าไม่รู้แสดงว่าเราภาวนาผิดแล้วเราไม่ได้ฟังธรรมให้ชัดเจนแล้วเวลาตัดมรรคตัดผลเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่ได้ไปตัดกับเรานะเวลาที่เราโกรธโลภหลงท่านก็ไม่ได้ไปกับเรานะเราต้องรู้แล้วนะตอนนี้เราจมกับอารมณ์แล้วนะเราเพ่งแล้วนะแล้วทำยังไงให้เรารอดพ้นจากมันให้ได้ก่อนด้วยแรกเริ่มต้นจากสติก่อนพอสติเริ่มดีแล้วเนี่ยเราก็รอดพ้นด้วยการมีสมาธิคือจิตเนี่ยตั้งมั่นตัวปัญหาสำคัญคือตัวจิตการฝึกสติเราต้องไม่ต้องสนใจเลยเราต้องเอาจิตของเราให้เข้มแข็งขึ้นมาก่อนเพราะจิตยังไหลยังเพ่งยังจมกับอารมณ์อยู่เราทำยังไงให้หันกลับมาฝึกจิตให้มันเข้มแข็งให้มันมีกำลังขึ้นมาก็ฝึกมันออกกำลังกายเทรนตลอดเหมือนร่างกายอยากจะมีกล้ามอยากจะร่างกายแข็งแรงอยากจะสุขภาพดีต้องกินต้องทำอะไรเพื่อให้มันแข็งแรงจิตก็เหมือนกันจิตที่ยังไหลยังหลงยังเพ่งอยู่แสดงว่าจิตยังไม่มีคุณภาพยังไม่แข็งแรงช่วยมันก่อนออกกำลังกายนั่นเวลามันไหลปุ๊บรู้ทันพอรู้ทันแล้วก็พากลับมาที่ฐานฝึกให้มันเข้าฐานให้ได้ให้มันเข้าทางสายกลางให้ได้มันไปอีกรู้อีกกลับมาอีกมันเพ่งเผลอหลงควบคุมรู้อีกกลับมามันว่างมันหมุนมันเครียดรู้อีกกลับมานั้นจิตจะสลัดทุกอารมณ์แล้วกลับมาที่ปัจจุบันเมื่อสติเกิดแล้วสมาธิมันถึงตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นตัวจิตนี่แหละไม่แสไม่สายไม่หลงไม่เพ่งไม่ควบคุมเอาไว้มันตั้งมั่นโดยธรรมชาติของมันพอมันตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยมันได้เห็นรูปเห็นนามอันนี้สำคัญนะเทคนิคตัวเนี้ยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็ยังเป็นเราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสเราโกรธเราโลภเราคิดแต่ถ้ารู้ทันปุ๊บไม่มีเราแล้วเพราะกายกับใจรูปและนามมันกระจายออกจากกันตัวที่เป็นฉนวนสำคัญที่ทำให้ไม่กระจายไม่แยกก็คือตัวจิตเองมันตัวเมนหลักคือตัวจิตถ้าไม่เริ่มต้นด้วยสติตัวผู้รู้ก็จะไม่เกิดโดยเด็ดขาดเมื่อสติเกิดแล้วมันตั้งอยู่ที่ฐานมันเลยแปลงสภาพเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นทันทีมันเลยกลายเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตเบาจิตอ่อนจิตควรจิตนุ่มเป็นสภาวะที่เป็นผลจากการฝึกสติแล้วสติก็เป็นผลจากความเพียรที่รู้หลักการบ้าน5ข้อ3ข้ออาจารย์นั้นน่ะจนกระทั่งจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วอะไรเป็นตัววัดว่าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วก็ตรงกระทบนี่แหละพอกระทบปุ๊บจิตเนี่ยเป็นคนเห็นตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเห็นธาตุขันธ์อายตนะปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์22เห็นอริยสัจ4เห็นรูปและนามเมื่อเห็นรูปและนามแล้วจิตเนี่ยก็อยู่กับปัจจุบันไปสักพักหนึ่งมันก็จะมีการทำงานของขบวนกรรมและผลของกรรมเกิดขึ้น
กระบวนการของขันธ์5ทุกข์แล้วเหตุของการเกิดทุกข์เกิดขึ้นมันก็จะมีกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายกระทบแล้วเกิดตัณหาเกิดขึ้นจิตที่เป็นผู้ดูผู้รู้จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามมันจิตที่อยู่ปัจจุบันเมื่อเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็นอายตนะเห็นธาตุเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วเราก็ฝึกกับเราอยู่ปัจจุบันไปแล้วต่อไปขบวนการของมันจะทำงานเองพอเห็นแล้วมีความสุขร่างกายเดินอยู่ตาเห็นใจมีความสุขเห็นไหมไม่มีเรามีแค่รูปและนามเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเห็นเหตุปัจจัยจิตเลยไปเห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆไม่มีการบวงสรวงไม่มีการอ้อนวอนทุกอย่างมันเกิดเพราะเหตุมันดับเพราะเหตุทุกอย่างบังคับไม่ได้เพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เราถึงไม่งมงายเพราะเราไปเห็นความจริงของมันซะละเมื่อภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆสมาธิเนี่ยวัดได้จากการกระทบสติก็วัดได้จากการกระทบกระทบแล้วไหลหลงเพ่งแสดงว่าสติไม่ดีแต่ถ้ากระทบแล้วตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกแล้วก็รู้ทันการกระทบแล้วเห็นการกระเทือนแสดงว่าสติดีต้องตั้งมั่นเป็นอยู่ที่ฐานแล้วก็เห็นขันธ์ทำงานเมื่อสมาธิดีแล้วต่อไปจะเห็นขันธ์กระเทือนนั้นน่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะสมาธิเป็นตัวตั้งมั่นในการรู้งั้นผู้รู้เนี่ยเราไปเห็นกระบวนการที่กระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเป็นทุกขังแล้วพอดูไปสักพักหนึ่งมันบังคับไม่ได้มันก็ดับไปเป็นอนัตตาฉะนั้นจิตก็จะเห็นสภาวะที่กระทบมันเลื่อยไปพอกระทบแล้วเลื่อยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิเรารู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์แล้วก็รวมมรรควิธีในการปฏิบัติเพื่อให้มันดับคือนิโรธถ้าเราไหลเราหลงนั่นคืออวิชชาแต่ถ้าเราตั้งมั่นในการรู้นั่นคือวิชาละเมื่อตั้งมั่นในการรู้เราจะสร้างวิชาให้เกิดขึ้นกับจิตเราวิชาที่ต้องทำให้ได้ก่อนจะทำวิชาขึ้นวิปัสสนาคือเราต้องฝึกจิตให้มีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาก่อนเมื่อทำสมถะทำสมาธิตั้งมั่นแล้วเราก็จะเริ่มวิชาละเพราะฉะนั้นต้องจำไว้นะจะทำวิชาได้จิตต้องถูกก่อนเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้รู้แล้ววิชาก็จะมี3วิชาเพื่อจะทำลายอวิชชาทำลายให้วงของปฏิจจสมุปบาทขาดตรงที่จะทำลายวงปฏิจจสมุปบาทแต่ละวงแต่ละวงแม้กระทั่งจิตดวงสุดท้ายทำลายนั้นเราไม่ได้ไปทำลายหรือไปอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทแต่เราหันกลับมาฝึกจิตให้เดินมรรคเพราะเราจะไม่ทำลายมันแต่เราจะหันกลับมาที่จิตให้มีคุณภาพเพื่อจิตนั้นอยู่ในมรรควิธีแล้วเอามรรควิธีนั้นมาดูวงของทุกข์และการเกิดของทุกข์ก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองฉะนั้นจิตจะต้องมีความพร้อมนะครับเมื่อเรารู้ทุกข์เหตุของการเกิดทุกข์แล้วเนี่ยเราก็เอาจิตที่มีคุณภาพนั้นนะมาตั้งมั่นเห็นที่อายตนะก็คือปัจจุบันนี่แหละที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเมื่อจิตมีคุณภาพเห็นแล้วกระทบแล้วก็เถื่อนแล้วก็โยนิโสตรงที่กระเถื่อนคือกระทบแล้วขันห้าปรุงขึ้นมารู้ว่าขันห้าปรุงแล้วก็โยนิโสดูมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อทุกข์ดับเป็นเหตุให้เวทนาและความยินดียินร้ายในโลกในทุกข์นั้นไม่มีเมื่อเวทนาไม่มีเหตุที่จะทำให้ตัณหาขึ้นมาแสวงหาอารมณ์ของขันธ์5ก็ไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีที่แสวงหาอุปทานเลยไม่มีที่ยึดเมื่ออุปทานไม่มีที่ยึดตัวเราก็ไม่มีการทำกรรมก็ไม่มีแต่ตรงนั้นได้มรรควิธีการที่จะสะสมชาติชรามรณะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องทำให้เรารู้ว่าต้องทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรแล้วสัมมาทิฏฐิเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาเพราะทำให้เรารู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์งั้นทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยก็คือมารู้และเข้าใจของปฏิจจสมุปบาทนี่เองทุกข์ของการเกิดและการเกิดทุกข์นี่คืออะไรทุกข์ก็คืออายตนะผัสสะแล้วก็เวทนาเมื่ออายตนะผัสสะเวทนานี่คือทุกข์ทุกข์ในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากอวิชชาแล้วก็สังขารในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเราเข้าใจทุกข์ก็คือปัจจุบันเนี่ยคือกายและใจก็คืออายตนะผัสสะเวทนาแล้วสมุทัยล่ะสมุทัยก็คือตัณหาอุปาทานคือกิเลสในปัจจุบันเมื่อมีตัณหาอุปาทานเข้าไปครอบงำควบคุมจิตเราเพราะไปยึดขันธ์5ได้แล้วมันก็ควบคุมบังการจิตเราให้ทำกรรมงั้นภพก็คือการทำกรรมในปัจจุบันทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม
เมื่อตัณหาอุปทานเข้าไปแสวงหาแล้วก็ยึดอารมณ์ขันธ์5นั้นขันธ์5อะไรเป็นที่ตั้งเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ถูกควบคุมให้ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเสร็จแล้วก็สะสมผลของกรรมอันนี้คือสายเกิดเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิทำให้เรารู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือการเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเราก็รู้ขบวนการของการเกิดของมันด้วยเมื่อเรารู้ขบวนการของทุกข์และการเกิดของทุกข์แล้วเนี่ยเราก็มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วโอ้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีอายตนะมันก็ต้องกระทบการที่กระทบเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะมันต้องเป็นผลของกรรมเก่างั้นเรารับผลของกรรมที่ปัญจทวารเราหนีไม่พ้นเพราะเราทำกรรมแล้วเรามาเกิดเพื่อรับผลของกรรมเรามาสร้างตาให้เห็นหูให้ได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเรามาสร้างเพื่ออะไรเพื่อรอวันส่งผลของกรรมงั้นตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็เป็นผลของกรรมเก่าเมื่ออวิชามาให้เราสร้างตาหูจมูกลิ้นกายในภพภูมิต่างๆแล้วก็มารอรับผลของกรรมนั้นกรรมเก่าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายผลของกรรมที่กระทบจากกรรมเก่าก็มาที่กระทบที่อายตนะที่เป็นปัญจทวารเมื่อมารับแล้วก็ทำให้เกิดเวเจตสิก3ขันธ์ปรุงขึ้นเสร็จแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายก็คือความรู้สึกที่มีต่อการกระทบนั้นนี่คือทุกข์ปัจจุบันแล้วเหตุของการเกิดทุกข์ก็คืออะไรเมื่อไหร่ที่เราเกิดยินดียินร้ายตัณหามาอุปทานเสียบนี่ก็คือเหตุใหม่นั้นผลของกรรมเก่าเกิดแล้วก็มีขันธ์5ปรุงขึ้นมาเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ก็คือตัณหามาแสวงหาอุปทานมายึดพอมายึดปุ๊บเอาแล้วอารมณ์ที่ยึดนั้นก็เป็นเราแล้วเป็นตัวเป็นตนแล้วก็แสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยรู้ว่าขบวนการนี้เป็นยังไงอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลแล้วสัมมาทิฏฐิก็รู้ด้วยนะว่าถ้าจะเข้าสู่นิพพานคือนิโรธจะทำยังไงให้ทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์นั้นดับช้อยไอตัวสำคัญเนี่ยทำอย่างไรให้ทุกข์แล้วก็เหตุของการเกิดทุกข์นั้นดับพระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมา30ทัศเนี่ยสร้างบารมีมานานแสนนานเลยเสียสงไขยเกษตรแสนกับเพื่อจะหาวิธีออกจากมันเนี่ยทำยังไงให้ทุกข์ดับทำยังไงให้เหตุของการเกิดทุกข์ดับงั้นทุกเราเนี่ยโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจทุกกายทุกใจเกิดขึ้นกับเราต้องผิดหวังพัดพรากไม่ได้ดังใจทำยังไงจะออกจากมันได้ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทำยังไงอ่ะทำยังไงถ้าพระเจ้าทรงทำทุกอย่างแม้กระทั่งชาติสุดท้ายหลงไปอยู่ที่กามสุขาลิกานโยคอยู่ในวังก็ไม่ออกทุกข์ได้ไปเข้าฌาน7ฌาน8มันก็หลบได้แค่ชั่วคราวออกมามันก็ยังทุกข์อีกไปทรมานร่างกายแทบตายนะไปในถ้ำไปทรมานร่างกายจนพร้อมไปทำผิดๆทำทะแลงรองหมดแล้วก็ไม่ได้เลยมาปิ้งขึ้นมาโอ้ยทุกข์ทั้งหลายไม่ได้มาจากกายมันมาจากวัตถุกามทุกข์ทั้งหลายมาจากจิตโอ้สุขหรือทุกข์มันเกิดที่จิตนี่เองตัวจิตนี่สำคัญเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วถึงมีสัมมาสังกัปปะก็คือความดำริชอบนี่เองคือตัวจิตนี่เองถ้าเราไม่เข้าถึงจิตไม่เข้าถึงใจเนี่ยนะกรรมฐานของเราก็ยังห่างการพ้นทุกข์มากมายเลยเพราะสุขและทุกข์มาจากทางใจนี่เองไอ้วัตถุอย่างอื่นเป็นแค่ตัวประกอบเมื่อเห็นว่าตัวจิตสำคัญแล้วท่านถึงหันกลับเข้ามาฝึกจิตฝึกด้วยศีลสติสมาธิแล้วมีปัญญาเพราะฉะนั้นมรรคตัวที่2เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่รู้ทันใจมันก็ถูกยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาไปควบคุมนะการทำกรรมของเราแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบคือมีความคิดก่อนแล้วตัณหาอุปทานไปจับความคิดแล้วก็ได้มาซึ่งความคิดนั้นเป็นเราแล้วก็แสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อรู้จักขบวนการตรงนี้แล้วเนี่ยท่านเลยหันกลับมาที่ทางใจก็คือการดูจิตดูความคิดนี่เองเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความคิดของผู้ที่มีปัญญาของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นอย่างไรถ้ารู้ทันจิตปุ๊บเนี่ยการจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นพอรู้ทันจิตปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะควบคุมให้เราไปทำกรรมทางมิจฉาวาจาก็ไม่มีเราเลยมีสัมมาวาจาไม่พูดหยาบไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะเรารู้ทันใจละพอรู้ทันใจอารมณ์ดับปุ๊บก็ทำให้เราไม่ผิดแต่สัมมากรรมมันตะคือไม่มีกายกรรมที่เป็นมิจฉากรรมมันตะก็คือกายกรรมที่เป็นอกุศลกรรมบถก็คือจะไม่พูดจะไม่ฆ่าจะไม่ขโมยแล้วก็จะไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติในพรหมจรรย์นี้นะครับแล้วถ้าเรารู้ทันใจเราก็จะไม่ผิดเรื่องมิจฉา
อาชีวะการเลี้ยงชีพชอบของเราก็จะเกิดขึ้นเราใช้ชีวิตเพื่อเราจะต้องทำให้จิตเราสงบเบาสบายไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอาชีพชอบอาชีพที่ถูกก็คือไม่เกี่ยวกับการพูดปดไม่เกี่ยวกับการผิดศีลเรื่องมิจฉากัมมันตะอาชีพนั้นต้องไม่เกี่ยวกับการมิจฉาวาจาไม่เกี่ยวกับไม่การผิดศีลการฆ่าการขโมยการประพฤติผิดในพรหมจรรย์แล้วอาชีพชอบนั้นต้องเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับอาชีพที่ไม่ค้าอาวุธค้ามนุษย์ขายยาพิษแล้วก็ค้าของมึนเมาแล้วเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเราอยู่ในอาชีพของนักปฏิบัติธรรมเราก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมีสติรู้กายรู้ใจรักษาศีลทำการบ้านนั่นคืออาชีพชอบของเราอาชีพทั้งหมดการรักษาศีลทั้งหมดเป็นไปเพื่อให้จิตเข้าสู่มรรคผลนิพพานเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเรารู้ทันจิตทางใจแล้วเราก็ต้องตั้งมั่นในความเพียรอันนี้ความเพียรที่เราจะต้องออกจากทุกข์ได้เนี่ยเป็นความเพียรที่ต้องละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลแล้วหมั่นวัดเช็คกิเลสตัวเองเมื่อมีความเพียรแล้วสิ่งที่ช่วยให้เราเพียรได้ต่อเนื่องประสบความสำเร็จคือจิตของเราต้องมีคุณภาพคือมีสติเพียรนั้นต้องเพียรทำรูปแบบขึ้นมาแล้วเพียรตามรู้เพียรตามดูจนสติตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เข้าสู่ทางสายกลางเมื่อสติเข้าสู่ทางสายกลางแล้วจิตเลยตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่ไหลไม่เผลอไม่เพ่งเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็เลยอยู่ในกองของสมาธิที่มีสัมมาวายามะคือความเพียรหนุนหลังสัมมาสมาธิที่ถูกต้องก็ต้องมีสติอยู่ข้างในด้วยวันสติสมาธิที่ถูกต้องต้องมีตัวผู้รู้เข้าไปแล้วก็มีการเพียรตามรู้ตามดูเพราะสมาธิถ้าเกิดใครไปติดแล้วมันจะว่างนิ่งเบาสบายสุขแล้วจะขี้เกียจจะไปเฉยช่ำอยู่ในสมาธิแต่สมาธิที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่มีสติมีความเพียรตามรู้ตามดูพอมีฌานหนึ่งก็รู้พอไหลไปหาอารมณ์ฌานก็รู้พอเวลาเพ่งก็รู้กลับมาที่ฐานแล้วพอตั้งมั่นที่ฐานสมาธิก็จะมีฌานหนึ่งเกิดขึ้นฌานที่สองมีปิติเลื้อยขึ้นมาก็รู้ทันสติปิติจางไปก็รู้ว่าจางไปพอสุขเกิดขึ้นก็รู้ทันพอสุขเกิดขึ้นแล้วเกิดความพอใจยินดีก็รู้ทันสามารถมีผู้รู้อยู่ในสมาธินั่นคือสมาธิที่ถูกต้องเมื่อเสร็จแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็มาตามรู้กายรู้ใจสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวควบคุมวงการขบวนการของมรรคทั้งหลายให้เดินในร่องในรอยเมื่อไรที่ผิดเป็นมิจฉามรรคมันจะรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันสติจะเป็นตัวกรอบทั้งหมดเลยงั้นถ้าเราทำตรงนี้เพราะว่าสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำทางทั้งหมดพอรู้นำทางทั้งหมดแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติอยู่ที่ปัจจุบันตัวที่อยู่ปัจจุบันสัมมาทิฏฐิก็สอนด้วยว่าสติสมาธิต้องตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็ตามรู้กายรู้ใจถ้าเราออกนอกกายนอกใจเนี่ยกรรมฐานเนี่ยไม่เข้าสู่มรรคผลนิพพานเพราะกายและใจเนี่ยเป็นตัวเหตุทำให้เราเข้าถึงความจริงได้ถ้าเราไปอยู่ที่กสิณไปอยู่ที่ชาวบ้านไปอยู่ที่การเพ่งไปอยู่ที่การบวงสรวงการทำพิธีบางคนปฏิบัติก็เพ่งออกไปบางคนต้องดอเลิกนั้นเลิกนี้บางคนต้องทำพิธีกรรมในการปฏิบัติเยอะแยะมากมายแต่เข้ามาที่รูปที่นามแล้วเนี่ยสัมมาทิฏฐิจะสอนเราเมื่อสติสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็จะเห็นกายเห็นใจแยกกันก็คือกองของปัญญานี่แหละเมื่อเห็นกายและใจแยกกันต่อไปเห็นกระทบแล้วก็เทือนนี่คือกองของปัญญางั้นเราก็จะเห็นใจเห็นใจเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจทำงานเมื่อเห็นกายเห็นใจเห็นกายทำงานกระทบแล้วก็เทือนจิตตั้งมั่นเห็นความคิดดับเมื่อความคิดดับปุ๊บนั่นน่ะกองของมรรคบริบูรณ์เพราะทำให้ศีลดีสัมมาศีลก็ดีพอมันดับปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้สมุทัยถูกละถ้ามันดับปุ๊บทุกข์ก็ดับไปด้วยเพราะทุกข์ก็คือความคิดของขันธ์5นี่เองดับปุ๊บพอขันธ์5ดับปุ๊บทุกข์ดับปุ๊บทำให้สมุทัยดับนิโรธถึงเกิดขึ้นกับเรานิโรธก็คือการดับไปของความทุกข์ทั้งหลายถ้านิโรธที่เกิดขึ้นกับจิตเราแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีนิโรธที่จะดับได้ด้วยกัน5ชนิดด้วยกันเราต้องดูด้วยนะว่าจิตเราขณะนี้ทำกรรมอะไรนิโรธคือการดับด้วย5ชนิดอันแรกถ้าอารมณ์มันแรงๆมากเอาไม่อยู่ก็ดับด้วยการเอาสมาธิหรือเอาฌานเข้าไปข่มก่อนพอโกรธแรงๆกระแสของความโกรธมันแรงมากเลยเอาไม่อยู่หันกลับมาที่พุทโธพุทโธพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3หรือก็เพ่งบริกรรมเอาจิตนั้นหันแล้วก็หนีแล้วก็ใช้กำลังของสมาธิเข้าไปในฌานหนีเข้าไปหลบไปก่อนให้จิตมีกำลังแล้วถอยกลับมาอันตรงที่มันดับด้วยสมาธิเขาเรียกว่าวิกขัมพนะ
พอจิตไม่ได้สนใจอารมณ์จิตหันกลับมาที่อารมณ์กรรมฐานแล้วเพ่งเอาไว้เมื่อไหร่ที่จิตเนี่ยไม่ไปให้ค่าของเจตสิก3ขันธ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันอยู่ได้ไม่นานเพราะจิตไม่ไปจับมันธรรมชาติของมันต้องตกใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อเจตสิก3ขันธ์นั้นดับปุ๊บทันทีหันกลับมามันไปละนั่นคือดับด้วยกำลังของสมาธิมันก็ดับเหมือนกันนะแต่มันดับด้วยการกดไว้อันที่สองขณะที่เรามีจิตตมารถฐานกระทบแล้วกระเทือนแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์นั้นจะดับไม่ดับก็แล้วแต่จิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นไตรลักษณ์อยู่นั่นแหละดับด้วยตทังคปหานก็คือดับด้วยวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณก็คือการที่จิตตั้งมั่นระถึงฐานแยกรูปแยกนามแล้วเห็นกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นอารมณ์ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อเราเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตเป็นผู้ดูผู้รู้นั่นเขาเรียกว่าตทังคปหานคือการดับตัววิปัสสนาเมื่อดับตัววิปัสสนาบ่อยๆทำไปเรื่อยๆเหตุของการทำวิปัสสนาทำให้อาสวะขาดลงบ่อยๆโลภโกรธหลงก็จางอาสวะก็จางเมื่อจางบ่อยๆเป็นเหตุให้อนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตอ่อนแรงลงแอร์อ่อนแรงลงฝึกบ่อยๆก็ทั้งมรรครวมตัวกันเมื่อมรรคสมังคีรวมตัวกันเป็นเหตุให้เข้าไปตัดกิเลสอนุสัยในภวังคจิตขาดเป็นสมุเฉทประหารการดับอันที่2อันที่3เขาก็เรียกว่าสมุเฉทประหารคือการดับด้วยมรรคดับแบบขาดไปเลยว่ากิเลสขาดโสดาบันก็ละสังโยชน์3ขาดแล้วขาดเลยอนาคาก็ละกิเลสทั้งหลายที่ขาดก็กามและปฏิฆะขาดพระอรหันต์ก็วางจิตได้ก็วางขันธ์5ได้หมดเลยนั้นแล้วแต่ภูมิธรรมของแต่ละท่านเป็นสมุจเฉทประหารตัดขาดเป็นอิสระจากกิเลสนั้นๆ นั่นคือตัวที่3ตัดขาดด้วยอมรรคมรรคจะตัดขาดได้ต้องอาศัยวิปัสสนาก็คือตทังคปหานที่เราดับแต่ละครั้งด้วยตทังคปหานวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆมันก็ขาดอันที่3ก็คือสมุเฉทเลยขาดไม่ขาดแล้วขาดเลยแต่คราวนี้การดับอันที่4ก็คือหลังจากที่เราตัดได้มรรคใดมรรค1แล้วเนี่ยมันจะมีปิติเกิดขึ้นปิติจากการเข้าสู่มรรควิถีเพราะได้มรรคแล้วก็ได้ผลได้มรรคปุ๊บมันจะเป็นอากาลิโกเลยผลจะเกิดเลยถ้าได้มรรคหนึ่งขณะผลต่อไปก็คือนี้ก็คือผลมรรคปุ๊บผลมาเลยได้รู้ว่าเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ผลพอได้ปุ๊บเนี่ยปัจจเวกก็จะมาบอกว่าได้อะไรบ้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดว่าปฏิปัสสติก็คือเกิดปิติอย่างมหาศาลเลยปิติจะมาอยู่ที่จิตเราครอบงำเรานั้นปิติจะทำให้ท่านบางท่านสุขแท้นอสุขแท้นอสุขปิติจะสุขคราวนี้ปิติมันจะหวือหวายิ่งใหญ่ปิติมันจะแบบอลังการมากเลยควบคุมจิตเราจนทำให้กิเลสทั้งหลายเนี่ยมันเกิดไม่ได้ขันธ์5แล้วก็กิเลสตัณหาเกิดไม่ได้เพราะจิตมันยิ่งใหญ่ด้วยปิตินั่นก็คือการดับของทุกข์และการเกิดของทุกข์แต่มันดับด้วยกำลังของจิตที่มีปิติมันไม่มีค่าเท่าปิติละนี่คือหลังจากได้มรรคแล้วกิเลสขาดแล้วขาดเลยแล้วอันที่5ของการดับคือหลังจากที่ได้มรรคใดนักหนึ่งแล้วเนี่ยนักปฏิบัติก็ปฏิบัติจนกระทั่งเข้าสู่การเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วต่อไปก็พอละสังขารแล้วเนี่ยก็ไม่กลับมาเกิดแล้วเวียนเกิดเวียนตายไม่มีแล้วจบสิ้นแล้วไม่มีขันธ์อีกแล้วก็เรียกว่านิสรณะคือไม่กลับมาเกิดอีกแล้วสิ้นละภพสิ้นชาสิ้นพรหมจรรย์สิ้นกิจจบละไม่มีกิจต้องทำละเรียบร้อยเป็นอิสระแล้วนี่คือการดับ5อย่างฉะนั้นดับด้วยสมาธิดับด้วยวิปัสสนาญาณดับด้วยมรรคดับด้วยจิตที่รับผลของมรรคแล้วมีปิติวิ่งใหญ่มหาศาลดับด้วยการเป็นพระอรหันต์ละสังขารแล้วก็จบกิจละไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแล้วการดับมัน5อย่างเพราะฉะนั้นการที่จะดับด้วยการเป็นพระอรหันต์เรายังไปไม่ได้การที่จะมาดับด้วยปิติที่มาจากการเดินมรรคแล้วก็ได้ผลก็ยังไม่ได้การดับด้วยมรรคเราก็ยังไม่ได้งั้นเราก็ต้องมาฝึกไอ้2ตัวนี้ให้เข้มแข็งเราก็ต้องฝึกสติสมาธิให้มีสมาธิที่ถูกต้องถ้าอารมณ์มันแรงเราก็อาจจะใช้สมาธิช่วยหน่อยข่มนิดนึงแล้วก็มีปัญญาเมื่อกำลังสมาธิดีแล้วเราก็เดินมรรคเราก็เดินด้วยการทำวิปัสสนากระทบกระเทือนแยกโยเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็โยนิโสทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเห็นบ่อยเห็นได้บ่อยบ่อยเมื่อไรก็เมื่อนั้นที่จิตมันถึงพร้อมมรรคสมังคีกันงั้นวิปัสสนาเลยเป็นเหตุให้มรรคเจริญ
ถ้าเราไม่รู้จักวิปัสสนาไม่เดินปัญญามรรคก็เดินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมรรคจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องทำเหตุของมรรคก็คือวิปัสสนาญาณเดินปัญญาเมื่อปัญญาเต็มที่ศีลสติสมาธิปัญญามันรวมตัวกันเมื่อมันรวมตัวกันปุ๊บเนี่ยจิตเข้าสู่มรรควิถีเลยเข้าสู่การเข้าไปแหวกอนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตขาดเป็นสมุเฉทปุหะปหานนะครับเพราะฉะนั้นเราทำเหตุให้ถูกผลก็คืออะไรเราจะได้รู้อันนี้คือกระบวนการของมรรคทั้ง8เนี่ยจะรวมตัวกันได้ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิมันเราไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพราะเราอยากปฏิบัติแต่เราปฏิบัติเพราะเรารู้ว่าปฏิบัติเพราะอะไรต้องทำเหตุให้ถูกแล้วผลถึงจะได้บางคนจ้องจะสวดมนต์เลยเพราะชอบสวดมนต์แต่ไม่รู้เลยสวดมนต์เนี่ยต้องทำยังไงสวดมนต์ต้องทำจิตอย่างไรสวดมนต์ด้วยสติสวดมนต์ด้วยสมาธิสวดมนต์ด้วยปัญญาทำอย่างไรบางคนสวดมนต์ต้องบทนี้บางคนสวดมนต์ต้อง7ครั้งบางคนสวดมนต์ต้องเท่าอายุตัวเองบางคนสวดมนต์บทนี้แล้วรวยบางคนต้องสวดตอน7โมงเช้าบางคนต้องสวดตอน2ทุ่มบางคนต้องสวดบทนี้ถาถานี้ร่ำรวยอันนั้นยังอยู่ที่เปลือกยังอยู่ที่กิเลสยังอยู่ที่การทำยังไม่ได้อยู่ที่แก่นของการปฏิบัติเลยงั้นถ้าสวดก็รู้ว่าสวดกายนั่งสวดจิตเป็นคนรู้พอสวดกระทบแล้วกระเทือนแล้วโยนิโสเนี่ยสูงสุดขึ้นสู่ปรมัตถ์แล้วไม่มีอะไรเกินการเห็นรูปเห็นนามแล้วโยนิโสเมื่อเห็นรูปเห็นนามกระเทือนขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นแก่นแท้ของเรามาอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วเข้าถึงกิเลสเลยถึงรากถึงโคนของมันทุกครั้งที่เราโยนิโสและเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนั้นเป็นเหตุให้อาสวะขาดเมื่ออาสวะขาดเป็นเหตุอนุสัยอ่อนแรงอนุสัยไม่มีอาหารกินรับผลของกรรมอีกพอรับผลของกรรมที่อายตนะแยกรูปแยกนามไม่มีเราเป็นผู้รับผลก็มีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจรับผลไม่มีเราเพราะจิตไม่เข้าไปจับพอกระทบแล้วกระเทือนก็ไม่มีเรากระเทือนไม่มีเราโกรธพอรู้ทันความโกรธดับปุ๊บทันทีพอดับปุ๊บเนี่ยนั่นแหละก็เข้าสู่วิปัสสนาญาณอาสวะก็ขาดความเป็นเราก็ขาดตัณหาด่าขาดอุปทานขาดเราขาดภพก็ขาด1ขณะ1ขณะ1ขณะชาติชรามรณะที่จะสะสมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกลับเข้ามาที่ปัจจุบันสังเกตไหมตอนนี้สติเราเป็นยังไงบ้างมีใครมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมบ้างเมื่อสติดีแล้วมีใครเห็นนิวรณ์บ้างหรือใครผ่านนิวรณ์มาได้แล้วสามารถแยกรูปแยกนามได้ไหมเสร็จแล้วมาแยกรูปแยกนามได้เห็นไหมปัจจุบันนั้นจิตจะมีงานทำทุกขั้นตอนเลยนะไม่ใช่นั่งนิ่งแล้วกายโยกแยกนั่งนิ่งแล้วว่างนั้นพอนิ่งแล้วว่างเกิดขึ้นแสงสว่างว่างแล้วนิ่งทำไงก็รู้ว่าว่างรู้ว่านิ่งกลับมาที่ปัจจุบันกลับมาที่ฐานให้ได้พอมาที่ฐานแล้วก็จับฐานไปสักพักนึงแล้วก็รู้ตัวถ้ามันไหวจริงก็ลืมตาขึ้นมาอันจิตเนี่ยเขายังตามรู้ตามดูร่างกายเป็นของยืมใช้อยู่อันก็ฝึกเอานะต้องเข้มแข็งต้องเพียรเอาชีวิตเรามีโอกาสถึงขนาดนี้แล้วอย่าปล่อยถ้ามันผ่านไปโดยไร้สาระสาระสำคัญก็คือธรรมะที่เราจะต้องได้ในการปฏิบัติฝึกให้เข้มแข็งฝึกตรงไหนตรงที่มารมาเนี่ยแหละคือฝึกให้เข้มแข็งจิตจะได้มีกำลังที่จะได้ไปต่อสู้กับทุกข์ในอนาคตนะครับเพียรเอา